ก็ขอให้อิทธิฤทธิใดๆก็ตามที่เธอได้รับจากพระเมตตาจากองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุดก็ขอให้อิทธิฤทธิ นั้นจงได้ปรากฏกับเธอทุกคนอย่าได้มีคำว่าเสื่อมและสลายตัวขอให้สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายจงตามคุ้มครองเธอทั้งตื่นทั้งตื่นและทั้งหลับทั้งรู้อยู่แล้วก็ไม่รู้ทั้งมีสติสมบูรณ์แล้วก็มีสติพังเผยทั้งในยามใดที่มีกุศลในยามใดที่มีอกุศลเข้ามาก็ตามขออิทธิฤทธิใดๆที่บารมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาสงเคราะห์พวกเรากันมาจงตามคุ้มครองดูแลรักษาเขาเหล่าเทวดานางฟ้าอันมีท่านปู่ท่านย่าเป็นประธานและท่านรองเท้าจ่าตุมราชทั้งสี่ได้โปรดเมตตาสงเคราะห์ให้สิ่งที่ปรากฏเป็นที่ระลึกนึกถึงของเธอทั้งหลายจงช่วยปกป้องคุ้มครองตัวของเธอทุกคนอันปราศจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดที่จะก้าวเข้ามาทำให้เธอบกพร่องหรือว่าเธอพลาดแม้ชั่วขณะจิตเดียวก็ได้อำนาจของกุศลผลความดีทั้งปวงที่เธอได้กระทำมารวมตัวกันถึงวันนี้จงส่งผลให้เธอได้มีอินทรีย์ร่างกายนี้เป็นไปด้วยความบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่เธอรักษาไม่ได้แก้ไขมันไม่ได้ด้วยตัวของเธอเองจะบอกไม่ให้ป่วยก็ไม่ได้นะฝืนถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บขอให้เรารักษาได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็หายโดยง่ายไม่ต้องไปลำบากพึ่งพาอาศัยหมอถ้าไปอาศัยหมอกูเสียสตังค์ว่างั้นเนี่ยมันยุ่งใช่ไหมล่ะเราป่วยไม่เป็นไรกินอะไรยากกินยากก็หายก็ใช้ได้ว่างั้นลองดูนะแล้วก็ขอให้เธอทั้งหลายจงมีกุศลผลความดีที่ทำมาจนทำให้คำว่าไม่มีจงได้ปรากฏกับเธอทั้งหลายจงมีความคล่องตัวและหลั่งไหลมีการเงินการทองมาสู่เธอไม่ขาดสายก็ความบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกๆด้านจงมาปรากฏกับเธอและครอบครัวของเธอและทุกคนที่เป็นคนที่เธอรักจงทำให้เธออยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุขปราศจากคนที่เป็นคนผ่านปราศจากคนที่เป็นศัตรูทั้งปวงจงมีแต่คนที่ให้ความรักและความเอ็นดูปราณีและก็ยินดีในความต้องการของเธอที่มีและเจตนาดีทุกเมื่อนับแต่บัดนี้จนกว่าเธอจะได้บรรลุสิ่งซึ่งอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาจนฝ่าเท้าของเธอจะก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านทุกคนเทอญ